สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องของจิตนะครับนะก็มีผู้คนในโลกเนี่ยจำนวนมากนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสมองนะตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่มันก็มีจิต เพนะราะว่าจิตเนี่ยเป็นเรื่องราวของการรับรู้ต่างๆนะผ่านทางสมองนะที่เรามีวิชาศนะาสตร์ทางโลกนะครับจำนวนหนึ่งนะเช่นจิต,ตศาสตร์นะครับจิต,ตวิทยานะครับจิต,ตแพทย์อย่างี้นะครับว่าเรามีความเชื่อนะครับว่าจิตเนี่ยเป็นเรื่องของการารับรู้นะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับเราเข้าไปเกิด ความรู้สึกนึกคิดขึ้นนะเราก็เรียกว่าจิตเพราะฉะนั้นผู้คนจำนวนมากนะครับนะก็เชื่อนะในเชิงทฤษฎีนะเหล่านี้ซึ่งหลายครั้งนะครับผมมีโอกาสได้ศึกษาทางด้านเรื่องของจิตวิทยานะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะครับซึ่งผมมีความสงสัยมานะตั้งนานแล้วนะครับมีโอกาสเรียนต่อในระดับนัญชีรบรหารธุรกิจนะครับ ก็มีวิชาเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนะจิตวิทยานะครับของมนุษย์เนี่ยนะก็ทาให้ผมสนใจแต่ผมรู้สึกว่าทฤษฎีต่างๆเหล่านี้มันยังมีความไม่สมบูรณ์นะครับนะยังมีความคาดเคลื่อนอยู่หรือจะบอกว่ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงนะครับก็จะพูดเช่นนั้นได้นะมันเหมือนกาสตร์ที่ยังไม่จบยังต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องของจิตเนี่ยนะสิ่งที่ผมพูด ให้ฟังหลายครั้งก็คือว่าในพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เป็นคําสอนนะที่พูดถึงเรื่องจิตนะครับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะมากว่า2500ปีแล้วแล้วก็การตรัสรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยนะได้แทงทะลุการทํางานของจิตนะส่วนต่าง,างนะองค์ประกอบของจิตนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันแล้วก็คุณลักษณะของจิตนะครับนะมีการกล่าวไว้อย่างพิสดารก็คืออย่างละเอียดนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่อผมพูดถึงเรื่องจิตเนี่ยนะผมจึงพูดคําว่าจิตเนี่ยเป็นคําสามัญทั่วๆไปนะจิตก็คือผู้รู้นะครับหรือตัวรู้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะความนึกคิดนะซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าจิตเนี่ยมันออกไปรับรู้โลกนะโลกก็คือสิ่งภายนอกนะร่างกายเนี่ยนะครับนะก็คือมันออกไปรับรู้โลกใน6ทวาร หรือ6ประตูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสาระสําคัญคือเราต้องรู้ทันจิตของตัวเองนะด้วยสติปัญญาอนะบรมจิตของตัวเองเนี่ยด้วยสติปัญญานะครับนะเราสามารถจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะครับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปวนนะครับนะมีความไม่ใช่ตัวตนนะอะไรที่เกิดได้ดับได้สิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะครับ นะเพื่อจะตื่นขึ้นจากความหลงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามนะที่ผมจะถามในคลิปนี้คืออะไรที่เดินทางข้ามภพชาติคาว่าภพบชาติก็คือเมื่อร่างกายเราแตกดับสลายไปนะคือการตายนั่นเองนะที่เราพูดง่ายๆนะครับคำถามคืออะไรที่เดินทางข้ามภพชาตนะิข้ามไปสู่การเกิดใหม่ซึ่งบางท่าน,นมีความเชื่อว่าตายแล้วศูนย์คือตายแล้วจบกัน นะเป็นเพราะว่าตอนเราเกิดมาเราจำอะไรไม่ไดนะ้เราคิดว่าตายเราก็ศูนยะ์เราก็ไปเกิดใหม่อะไรก็แล้วแต่นะไม่เกี่ยวกันนะกับอดีตชาตินะของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าผมนะครับมีความสงสัยในเรื่องนี้นะมานานนะจนผมมีโอกาสได้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะสิ่งที่พุทธศาสนากล่าวมนเนมีความเป็นจริงอยู่หรือไม่นะครับ ก็พิสูจน์นะจนผมพอใจนะครับผมก็มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับผมก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมนะครับกับพระอาจารย์นะที่เป็นพระฝรังนะครับซึ่งก็เป็นที่เล่าขานนะเชื่อกันนะว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะครับแต่ภูมิปัญญาผมเนี่ยไม่ถึงนะครับผมก็ตัดสินไม่ได้นะครับว่าท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่ แต่ผมก็เคารพท่านนะครับนะในในความเชื่อนะของท่านอื่นๆนะว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งผมก็มีโอกาสนะครับนะที่ผมปฏิบัติธรรมแล้วผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราเมื่อตายเนี่ยนะเขาเรียกว่าขันห้าเนี่ยมันแตกก็คือรูปนะเวทนาคือความรู้สึกนะครับสัญญาคือความจำได้นะครับสังขารคือความนึกคิดต่าง แล้ววิญญาณคือการรู้ต่างๆเนี่ยมันดับหมดก็คือว่ามันเกิดแล้วมันดับแล้วผมก็เลยสงสัยว่าแล้วอะไรไปเกิดนะผมก็เลยถามท่านนะถามพระอาจารย์นะพระฝรั่งนะองค์นี้แหละครับนะผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยขันห้ามันดับหมดเนี่ยนะแล้วอะไรไปเกิดนะเพราะว่าขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะดับหมดแล้วอะไรไปเกิดแต่ผมรู้ว่าจิตเนี่ยมันไม่ตาย จิตตัวรู้นี่มันไม่ตายนะครับเพราะเวลาผมปฏิบัติธรรมเนี่ยนะผมรู้ว่าจิตตัวรู้นี่มันไม่ตายแต่ว่าอะไรไปเกิดในเมื่อขันห้าดับหมดนะครับนะผมก็ถามท่านเนี่ยนะท่านก็ตอบผมว่าขันห้าดับหมดนะครับแต่ว่าตัวที่ไปเกิดเนี่ยนะท่านเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเอปฏิสนธิวิญญาณก็มันแปลว่ามันมันเป็นลักษณะอยู่ในขันหรือเปล่า นะแต่ถ้าผมจะเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตใช่ไหมนะผมนูกว่าจิตนี่แหละที่เป็นตัวเดินทางข้ามภพชาติไปเกิดมันจิตเนี่ยผมถึงใช้คําเป็นคํากลางๆนะเวลาผมพูดถึงจิตจิตเนี่ยอย่างเช่นผมพูดถึงจิตลักษณะต่างๆจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลซึ่งมันเกิดดับนะจิตเกิดแล้วก็ดับนะจิตทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับมรรคจิตผลลจิตเห็นไหมนะจิตในขั้น โลกุตละธรรมนะมรรคจิตผล,ลจิตเกิดแล้วก็ดับนะเพราะฉะนั้นจิตเนี้ยมันเกิดและดับถูกต้องนะจริงฮะนะครับเพราะฉนั้นมี f อผู้รับชมนะก็ทวงมาว่าจิตมันเกิดและดับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถามว่าอะไรไปเกิดนะก็พระอาจารย์นะฝรั่งนะท่านนี้นะองค์เนี้ยนะครับนะซึ่ง เขาก็เชื่อกันว่าเป็นพระอรหันต์นะครับนะซึ่งผมก็ศรัทธาท่านนะครับว่าเป็นพระอรหันต์แต่ภูมิทาผมไม่สามารถไปวัดท่านได้นะครับผมเด้ถามคําถามเนี่ยแหละครับนะว่าเนี่ยถ้าขันห้าดับหมดนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดเนี่ยแล้วอะไรไปเกิดน,นะครับท่านก็นตอบผมว่าปฏิสนทิวิญญาณนะไปถือกําเนิดเห็นไหมมีคำว่าวิญญาณแปลว่าอะไรครับแปลว่า มันมีมันมีตัวรู้นะปฏิสนธิวิญญาณซึ่งผมก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นหนึ่งขนาดจิตที่ที่เกิดต่อมาจากขันห้าเก่าดับเพราะฉะนั้นปฏิสนธิวิญญาณจิตเนี่ยไปเกิดนะครับนะหลังจากที่กายแตกดับสลายแล้วอเปล่าไหมครับนี่แหละครับถึงบอกว่าถ้าเรานะครับนะบางที ฟังจากคำบัญญัติเนี่ยนะครับกับการไปสนทนาธรรมถามจากครูบาอาจารย์เนี่ยที่เป็นพาริยสงฆ์นะอย่างผมโชคดีนะครับหลังจากที่ผมฝึกฝนปฏิบัติผมรู้ว่าจิตเนี่ยไม่ตายตัวรู้นี่ไม่ตายนะครับใครที่คิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยไม่ตายเมื่อตัวรู้ไม่ตายเนี่ยแต่ขันห้ามันดับหมดในขณะที่ร่างกายแตกดับขันห้าที่ดับหมดแล้วอะไรที่ไปเกิดก็ตัวรู้เนี่ยแหละไปเกิด ตัวรู้นี่ก็คือปฏิสนธิวิญญาณจิตเนี่ยไปถือกําเนิดอันนี้คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์นะครับนะพระพระป่านะที่เป็นพระฝรั่งเนี่ยนะครับนะได้ตอบคําถามผมนะซึ่งผมก็พึงพอใจนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่ตายจิตผู้รู้ไม่ตายเนี่ยแต่ขันห้ามันมันดับหมดอะแล้วอะไรไปเกิดละครับก็แปลว่ามันมีตัวต่อเนื่องไป เมื่อขันห้าคือจิตเก่าดับมันจะมีจิตดวงใหม่ที่เรียกว่าปฏิสนทิวิญญาณจิตถือกำเนิดขึ้นนะครับแล้วสืบต่อภพชาติต่อไปนะซึ่งครูบาอาจารยนะ์ที่เป็นพระป่าพระฝรั่งองค์นี้นะครับซึ่งขณะนี้นะท่านมรณภาพไปแล้วซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะได้ตอบคําถามผมไว้นะครับจึงมาเล่าแบ่งปันให้ฟัง เพื่อให้ได้เป็นสติปัญญาความรู้นะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสวัสดีตามในช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสกหศนะนหน้าจุนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอน,นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาด้วยตนเองก่อนเชื่อนะครับนะเพื่อเป็นสติปัญญาของตนเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ